สวัสดีครับเคยสงสัยไหมครับว่าถุงมือจักรยานมีประโยชน์อย่างไรและทำไมเราถึงเห็นนักปั่นบางคนเลือกที่จะใส่บางคนเลือกที่จะไม่ใส่วันนี้เราจะมาไขข้อสงสัยกันครับผมว่าถุงมือจักรยานนั้นมีดีอย่างไรโดยอย่างแรกเลยนะครับผมสำหรับถุงมือจักรยานเนี่ยจะมาเพิ่มความกระชับในการจับแฮนด์จับชิปเตอร์ของผู้ปั่นได้ดีมากยิ่งขึ้นซึ่งจะส่งผลให้ผู้ปั่นเนี่ยสามารถคอนโทรลรถได้ดีมากยิ่งขึ้นนะครับผมเวลาเราใส่ถุงมือแล้วก็ต่อมาเวลาเหงื่อเราออกนะครับเวลาเราจับแฮนด์ถ้าเกิดเราไม่ใส่ถุงมือเนี่ยจะทำให้เกิดอาการลื่นแล้วเมื่อเกิดอาการลื่นอาจจะทำให้เกิดอุบัติเหตุได้เวลารถตกหลุมนะครับตัวถุงมือก็จะเข้ามาช่วยในการซับเหงื่อได้ดีมากยิ่งขึ้นนะครับผมต่อมาครับข้อ2ก็คือเรื่องการลดแรงสั่นสะแทกจากพื้นถนนสู่มือผู้ปั่นทำให้ผู้ปั่นเนี่ยสามารถปั่นจักรยานได้นานมากยิ่งขึ้นมือไม่เกิดอาการล้าหรือชาหรือว่าเวลาในการปั่นที่ไม่ไกลนะครับผมก็จะมีความคอมฟอร์ตมากยิ่งขึ้นดีกว่าคนที่ไม่ใส่ถุงมือนะครับอีกข้อนะครับผมก็คือลดอาการบาดเจ็บจากอุบัติเหตุนะครับผมถ้าเกิดเวลาเราเกิดอุบัติเหตุเนี่ยปฏิกิริยาของเราอย่างแรกก็คือมือจะลงไปที่พื้นถนนก่อนอันดับแรกครับตัวถุงมือก็เลยเป็นอุปกรณ์เซฟตี้อันดับต้นๆรองลงมาจากหมวกครับที่มีความสำคัญอย่างยิ่งสำหรับนักปั่นนะครับเพราะว่าเราล้มไปทีเนี่ยมือเราจะถลายไปกับพื้นแต่ถ้าเรามีถุงมือก็จะลดอาการบาดเจ็บได้อย่างเยอะมากๆเลยนะครับผมไม่ให้เกิดมือถลอกหรือช้ำในอนาคตต่อไปนะครับผมซึ่งนี้มีความสำคัญมากเลยอยากให้นักปั่นทุกคนหันมาใช้ถุงมือกันนะครับโดยถุงมือเนี่ยก็จะแบ่งเป็น2ประเภทนะครับก็จะมีประเภทแบบมีเจลและไม่มีเจลนะครับผมอย่างที่เห็นในมือของผมตอนนี้ครับก็จะเป็นแบบไม่มีเจลนะครับผมก็จะเป็นในรุ่น Advanced Grip ก็สังเกตได้ว่าตัวถุงมือจะมีความ Aerodynamic แล้วก็มีความกระชับพอดีเรียบเนียนไปกับตัวมือผู้ปั่นเลยนะครับผมและถุงมือก็จะเป็นการออกแบบแบบ1 panel นะครับเลยทำให้มีความ Aerodynamic มากยิ่งขึ้นแล้วก็จับกระชับได้ดีมากยิ่งขึ้นนะครับผมถัดมาก็จะเป็นถุงมือแบบมีเจลนะครับผมในมือนี้ก็จะเป็นในรุ่น Airway นะครับผมก็เป็นถุงมือจากชิมาโน่ซึ่งตัวนี้ก็จะเด่นในเรื่องการระบายอากาศได้ดีมากยิ่งขึ้นนะครับโดยหลังฝ่ามือจะเป็นผ้าที่แบบระบายอากาศใส่แล้วระบายอากาศเหงื่อได้ดีมากแล้วก็ตัวฝ่ามือก็จะแบบมีเจลอย่างที่บอกนะครับผมตัวนี้ก็จะมีเจลในการรองรับแรงกระแทกนะครับสามารถลดอาการชาและการเมื่อยล้าเวลาเราจับแฮนด์ได้นะครับตัวถุงมือถอดง่ายในการใช้เพียง2นิ้วเท่านี้เกี่ยวเข้าไปก็สามารถถอดได้เลยและบริเวณนี้สามารถใช้ซับเหงื่อได้ด้วยนะครับต่อมาก็จะเป็นในรุ่นถุงมือ Escape นะครับผมตัวนี้ก็จะคือเน้นความ Aerodynamic มากยิ่งขึ้นจะสังเกตได้ว่าตัวฝั่งหลังฝ่ามือเนี่ยจะเป็นผ้าลื่นๆแล้วก็ระบายอากาศได้ดีตัวถุงมือนี้สามารถซับเหงื่อได้เหมือนกันนะครับแล้วก็จะมีซิลิโคนกันลื่นสามารถจับแฮนด์หรือว่าจับชิปเตอร์ได้กระชับได้ดีมากยิ่งขึ้นแล้วก็ยังมีฟองน้ำบางๆเพื่อซับแรงกระแทกจากพื้นถนนได้ดีนะครับแล้วก็สามารถถอดได้ง่ายดายมากเลยเป็นยังไงบ้างครับหลังจากที่พวกเราได้ทราบทั้งข้อดีประโยชน์แล้วก็ประเภทของถุงมือนะครับผมส่วนตัวเนี่ยก็อยากจะฝากให้นักปั่นทุกคนหันมาใช้ถุงมือกันนะครับผมเพื่อความปลอดภัยมากยิ่งขึ้นและถุงมือของชิมาโน่เองนั้นก็มีหลากหลายประเภทให้ลูกค้าได้เลือกและมีเลนส์ราคาที่เหมาะสมกับกลุ่มลูกค้าทุกประเภทนะครับผมแล้วก็อย่างนี้ผมอยากจะฝากไว้ถุงมือชิมาโน่มีของผู้หญิงด้วยนะครับก็จะมีการออกแบบดีไซน์สำหรับสรีระของคุณผู้หญิงโดยเฉพาะเลยยังไงขอฝากถุงมือชิมาโน่ไว้ด้วยนะครับ